ข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มกันที่ว่าที่เจ้าสาวอย่างพี่หญิงรัฐฐานะคะที่ได้ออกมาอัปเดตถึงเรื่องงานแต่งงานของเธอให้เราได้ฟังนะคะพร้อมกับบอกเลยนะคะว่าก็กลัวว่าจะเตรียมจัดงานไม่ทันค่ะแล้วก็ยังเปิดใจนะคะว่าแม่น้อยเนี่ยก็อยากจะอุ้มหลานมากๆเลยแหละค่ะถึงขั้นไปบนเลยทีเดียวค่ะ19พฤษภาคมนี้แล้วนะคะที่เจ้าสาวแล้วก็เจ้าบ่าวหญิงรัฐาและตูนจะควงคู่กันเข้าประตูวิวาห์ซึ่งงานนี้ค่ะฝั่งเจ้าสาวก็ได้ออกมาอัปเดตงานแต่งที่ก็ยอมรับเลยนะคะว่าก็กังวลเรื่องรายชื่อแขกที่ยังเชิญไม่ครบตอนนี้เตรียมงานไปแล้วกว่า 80% ค่ะส่วนชุดเจ้าสาวก็เตรียมเอาไว้5ชุดนะคะเพื่อเอาไว้ใช้ในพิธีต่างๆแต่ละชุดก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับดิสนีย์ที่สอดคล้องกันให้เหมือนกับชุดพรีเวดดิ้งก่อนหน้านี้ค่ะแต่เห็นว่าดูเหมือนว่าจะเตรียมงานไม่ทันนะคะก็ทั้งคู่เนี่ยดูชิลเพราะฝั่งของเจ้าสาวก็มีงานถ่ายละคร2วันก่อนแต่งค่ะส่วนทางเจ้าบ่าวก็ยังคงแข่งไตรกีฬาอยู่เลยนะคะไปฟังเสียงพี่หญิงกันหน่อยค่ะเลสไตล์ชื่อแขกเนี่ยค่ะเพราะว่าพอมีงานแต่งจริงอันนี้เป็นเรื่องยากจริงเพราะแบบเราควรมีใครบ้างแล้วว่าด้วยโควิดสถานการณ์โควิดด้วยบางทีเราไม่สามารถที่จะแบบทุกคนได้อะไรอย่างเงี้ยทางโรงแรมให้ประมาณ400แต่หญิงก็กะว่าเช้า100เดียวแล้วก็เย็นอีก300เนี่ยไม่เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะคือเรารู้สึกว่ามันต้องจัดแล้วแหละมันต้องจัดเพราะโรงแรมเขาไม่คืนไงค่ะมันหลักๆก็คือไม่ใช่ว่าไม่เขาเรียกว่าไม่อยากจัดก็ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ยังอยากมีรถน้ำสังอยากให้ผู้ใหญ่มาร่วมแบบอวยพรเราคือเราตื่นเต้นกับการได้เจอเพื่อนๆมากกว่างานใช่งานนี้เหมือนเป็นลองเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเราแบบอยากเจอเพื่อนๆมากกว่าใช่ใช่วันรวมตัวอะไรเงี้ยครบหมดแล้วใช่ไหมครบหมดแล้วแต่ว่ายังตัดไม่เสร็จก็คือเลยนะเขาบอกเขาไว้ว่าขออาทิตย์สุดท้ายว่าไม่รู้จะเอาเข้าหรือเอาออกส่วนเรื่องทายาทที่ดาดแม่น้อยแม่ของคุณหญิงรัฐานะคะก็อยากจะอุ้มหลานเต็มทีแล้วนั้นเธอก็ยอมรับค่ะว่าคุณแม่อยากให้มีจนถึงขั้นไปบนเลยนะคะเพราะกลัวว่าเธอจะไม่มีค่ะซึ่งเธอเองก็เข้าใจแต่ก็พูดความจริงกับทางคุณแม่นะคะว่าอยากจะให้เข้าใจเธอเช่นกันค่ะ